สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์ทุกท่านนะครับข้าพเจ้าชื่อชัชริตทรัพย์เจริญปัจจุบันรับใช้อยู่ที่คริสตจักรจีนเพชรบุรีวันนี้เป็นโอกาสดีและเป็นพระพรที่พระเจ้าทรงใช้ผมที่จะนำพระพรของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อที่19ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นและมั่นคงของจิตใจความหวังนั้นก็นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังมั่นเรือที่ออกทะเลย่อมไม่อาจเลี่ยงขึ้นลมได้ชีวิตของคนเราก็คงปฏิเสธอุปสรรคไม่ได้เหมือนกันหากชีวิตเปรียบเสมือนกับเรือนั้นจะขัดสมอก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้สิ่งที่จะช่วยให้เรือนั้นอยู่กลางทะเลได้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวคือสมองเรือเมื่อทอดสมองเรือลงไปแม้คลื่นลูกใหญ่จะซัดกระหน่ำมากเพียงใดเรือลำเล็กจะไม่เป็นอันตรายเพราะพระเยซูทรงยึดสมองเรือและพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเรือลำนั้นหัวข้อที่จะแบ่งปันในเช้าวันนี้ในเวลานี้ผมใช้หัวข้อว่าทอดสมองในพระเยซูประการที่หนึ่งทอดสมองในพระเยซูไม่หวั่นลมคลื่นซักมาปัญหาและอุปสรรคที่เรากำลังเผชิญทุกวันนี้จะเป็นบทเรียนสอนเราให้เราเข้มแข็งขึ้นถ้าเราผ่านปัญหาและอุปสรรคครั้งแรกไปได้ครั้งต่อมาเราก็จะผ่านไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าชีวิตของโยบเป็นคนหนึ่งที่รักพระเจ้าท่านได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตท่านไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตของท่านและท่านเองก็ได้รับบทเรียนจากพระเจ้าสิ่งที่ท่านได้รับแม้จะหนักในชีวิตของท่านแต่ท่านไม่เคยปฏิเสธพระเจ้าและท่านไม่เคยลืมความรักของพระเจ้าเพราะโยบเชื่อและวางใจในพระเจ้าเมื่อเรากลับไปดูในพระธรรมกันดาวิถีบทที่13โมเสสได้ส่งคนสอดแนม12คนขึ้นไปเพื่อดูแผ่นดินคานาอัน10คนกลับมารายงานว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปและยึดและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่สำหรับโยชูวาและคาเล็บเขากล่าวด้วยความมั่นใจว่าเขาสามารถเอาชนะคนคณาอานได้เพราะทั้งสองนี้เชื่อและวางใจในพระเจ้าและท่านสองนี้เชื่อว่าพระเจ้าจะนำเขาและพระเจ้าจะทำลายศัตรูของเขาให้อยู่ในกำมือของอิสราเอลเปโตรเป็นคนหนึ่งใน12ที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เมื่อเปโตรมองไปที่พระเยซูคริสต์เราเห็นว่าชีวิตของท่านสามารถเดินบนน้ำได้และท่านเดินไปด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าแต่เมื่อท่านหันซ้ายหันขวามองเห็นปัญหาที่อยู่ข้างๆคือคลื่นลมความเชื่อของท่านก็น้อยลงและท่านก็จมลงพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างลมและพายุผู้สร้างน้ำและฟ้าผู้สร้างและกำหนดกฎเกณฑ์ธรรมชาติพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง
สิ่งที่เผชิญสิ่งที่เราเผชิญทุกวันนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่สำแดงให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและสอนให้เรามีความเชื่อเมื่อเราตกอยู่ในภาวะคับขันเราไม่ได้ใช้ความเชื่อเรามักจะใช้อารมณ์อารมณ์มาก่อนความเชื่อมีความเชื่อไม่พอหรือความเชื่อหดหายลงเมื่อมองสถานการณ์แวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่นั้นอย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์อยู่ในเรืออยู่ในชีวิตของเราแม้พระองค์จะบรรทมหลับอยู่แต่พระองค์ต้องการให้เราสำแดงความเชื่อที่มีต่อพระองค์ประการที่สองท่อสมองในพระเยซูชัยชนะจะเป็นของเราในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อที่24ถึง26ได้กล่าวไว้ว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงระวังให้ได้ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบเขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เรากระทำเพื่อให้ได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกกลุ่มชีวิตของอาจารย์เปาโลมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อวันที่20ตุลาคริสตศักราช1968มีนักกรีฑาคนหนึ่งได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เขาชื่อจอห์นสเตเฟนอักวลีชาวแทนซาเนียสเตเฟนลงแข่งในการวิ่งประเภทมาราธอนระยะกว่า40กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วม74คนหลังจากที่สเตเฟนเข้าเส้นชัยคำถามที่ท่านได้รับก็คือทำไมคุณถึงไม่เลิกวิ่งทั้งที่รู้แล้วว่าไม่มีโอกาสชนะคำตอบของสเตเฟนกลายเป็นประโยคอมตะที่กล่าวถึงการจนทุกวันนี้ท่านได้กล่าวว่าประเทศของผมไม่ส่งผมมาแค่ออกสตาร์ทแต่ส่งผมมาเพื่อวิ่งให้สำเร็จมีหลายคนที่ออกจากการแข่งขันไปเมื่อรู้ว่าโดนทิ้งห่างเป็นกิโลแต่สเตเฟนไม่หยุดวิ่งแม้ท่านจะได้รับอุบัติเหตุในขณะที่ท่านวิ่งอยู่เป้าหมายของเขาไม่ได้อยู่ที่การเข้าเส้นชัยแต่เป้าหมายของเขาคือการเอาชนะใจตัวเองกว่าจะไปถึงเส้นชัยเส้นทางนั้นยาวไกลเหลือเกินแต่สิ่งที่จะหนุนใจพี่น้องก็คือทุกก้าวคือความสำเร็จให้เราพึงพอใจกับทุกก้าวที่เราก้าวไปจากนั้นเอาชนะใจตัวเองและให้ก้าวต่อไปด้วยความหวังและกำลังใจจากพระเจ้าประการที่สามท่อสมองในพระเยซูมั่นคงในพระศิลานิรันดร์ในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อที่4ถึง5ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าจงมาหาพระองค์คือพระศิลาที่ทรงชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วแต่ว่าตามพระดำริของพระเจ้านั้นเป็นศิลาที่ทรงเลือกไว้และทรงค่าอันประเสริฐและท่านๆหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์กษัตริย์ดาวิดทุกครั้งท่านได้สรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งและพระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดจากความ
ทารุณพระเยซูคริสต์เป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเรานั้นมั่นคงในพระศิลาของพระองค์พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่แสวงหาพระองค์ก็จะพบอาหารพระเยซูคริสต์บอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่เข้าใกล้สนิทพระองค์ก็จะพบความสว่างพระเยซูคริสต์บอกว่าเราเป็นประตูผู้ที่เข้าทางประตูก็จะพบสิ่งดีพระเยซูคริสต์บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อแกะและพระเยซูคริสต์เป็นอะไรอีกมากมายเพราะพระนามของพระองค์คือเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นในพระธรรมอพยพบทที่3ข้อที่14ย้อนกลับมาถามเราว่าเราเป็นใครเราเป็นมนุษย์ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะยึดเราไว้ให้มั่นคงเพราะพระองค์ทรงเป็นพระศิรานิรันดร์แม้ชีวิตเป็นเพียงเรือลำเล็กน้อยที่อยู่กลางทะเลใหญ่ต้องเผชิญคลื่นลูกใหญ่ซักมาโดยไม่เลี้ยงเราก็ไม่กลัวเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นสมองเรือที่มั่นคงเพียงท่อสมองในพระองค์เราจะไม่หวั่นไหวเราจะมีชัยชนะเพราะพระองค์ทรงเป็นพระศิลานิรันดร์ขอพระวจนะของพระเจ้าที่จะหนุนใจพี่น้องในการดำเนินชีวิตขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ